สวัสดีครับวันนี้มาพูดเรื่องสยามหรือเสียมคนชาติไหนเป็นคนเรียกคนกลุ่มนี้ว่าสยามก่อนจะเล่าให้ฟังผมอยากจะนำภาพนี้มาให้ดูอีกครั้งหนึ่งตัวหนังสือที่จารึกไว้ที่ปราสาทนครวัดไม่ต้องถามว่าสมัยนี้รู้จักคำว่าเสียมแล้วหรือยังเพราะคำที่จารึกออกเสียงว่าซิมโกหรือซิมไดโกหมายถึงเสียมโคกหรือเสียมบนส่วนบริเวณปราสาทนครวัดที่เรียกว่าเมืองพระนครเรียกตนเองว่าเสียมในสมัยนี้ประเทศเขมรยังไม่เกิดครับเราถูกฝรั่งหลอกมานานโปรโมทเขมรจนเกินจริงวันนี้จะขอพูดความจริงเสียทีเราเคยเห็นแผนที่เขมรเอ็มพายความจริงเป็นเสียมเอ็มพายครับจะอธิบายภายหลังว่าทำไมจึงเป็นเสียมเอ็มพายตอนนี้จะอธิบายคำว่าสยามให้ฟังก่อนคำนี้ผมเขียนยอยักษ์ตามด้วยสระอาภาษาไทยอ่านว่ายาภาษาเขมรอ่านว่าเยียเพราะเขมรถือว่ายอเป็นอักษรโคสัตเสียงก้องจึงออกเสียงโยเมื่อผสมสระอาต้องออกเสียงเอียถ้าเป็นภาษามอญจะออกเสียงเป็นยัวคำว่าเยียในภาษาเขมรถ้าต้องการให้ออกเสียงยาต้องเติม2ขีดบนพยัญชนะเขมรเรียกบรรตอปีคำซ้ายมือออกเสียงว่าเยียส่วนคำขวามือออกเสียงว่ายาถ้าเติมพยัญชนะสอกหน้าคำว่ายาเอาตัวยอไปเป็นตัวเชิงไทยออกเสียงว่าสยาเขมรจะออกเสียงว่าเสียเติมนฤคหิตข้างบนเครื่องหมายนี้ถ้าเป็นบาลีจะออกเสียงอังถ้าเป็นสันสกฤตจะออกเสียงอัมเราเคยได้ยินพระสวดมนต์ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิถ้าเป็นสันสกฤตจะสวดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเพราะฉะนั้นคำว่าสยามถ้าเขียนแบบโบราณจะเขียนแบบนี้ครับคำนี้อ่านว่าสยามก็ได้อ่านว่าเสียงก็ได้แต่คนไทยส่วนหนึ่งไม่มีเสียงสระเอียต้องออกเสียงเป็นสระเอคำว่าเสียมก็ออกเสียงเป็นเสมหรือออกเสียงเป็นเสมเช่นไทยใหญ่ไทยลึกไทยเหนือไทยมาวไทยคำตี้ไม่มีสระเอียจะออกเสียงเป็นเสมหรือเสมเหมือนคำว่าเมียออกเสียงว่าเมเสียออกเสียงว่าเสเสียงออกเสียงว่าเสงส่วนไทยดำมีสระเอียจึงเรียกว่าเสียมจนปัจจุบันนี้ยังเรียกประเทศไทยว่าประเทศเสียมอยู่ผมจะเขียนอักษรไทยดำให้ดูคำนี้อ่านว่าประเทศเสียมคำว่าเสียมเราไม่ได้เรียกกันเองแต่เป็นคนประเทศอื่นที่เรียกเราว่าเสียมผู้คนที่เรียกเราว่าเสียมคือคนจีนครับคนกลุ่มที่จีนเรียกว่าเสียมเป็นคนหลากหลายเชื้อชาติได้แก่ไทยไต้คนเมืองคนอีสานมอญเขมรกุยแต้จิ๋วแคกวางตุ้งฮกเกี้ยนไหหลำจามชวามลายูซาไกมอร์แกนทมินปาทานซิกเปอร์เซียอาหรับพ่อพวนไทยดำผู้ไทยขึนยองโซเวียดหลัวมงเย้ากะเหรี่ยงปะหลองมูเซอร์อาคากัมมุกมาลาบรีซองบรูไทยลึกไทยเหนือไทยมาวลาวที่อยู่ในดินแดนแถบนี้ทั้งหมดก่อนอื่นผมจะให้ดูคำเขียนไทยกับไทยที่ไม่มียอยักษ์คำว่า THAI ใช้กับไทยที่อยู่ในประเทศไทยถ้าเป็น TAI ใช้กับไทยที่อยู่นอกประเทศไทยถ้าเขียน DAI ออกเสียงว่าไตใช้กับไทยในประเทศจีนเท่านั้นที่อาจจะออกเสียงว่าไทยและออกเสียงว่าไตคนที่พูดภาษาไทยกระไดหรือไทยคร่าตระกูลภาษาคร่าไทยหรือรู้จักกันในนามคร่าไทยไทยกระไดหรือกระไดเป็นตระกูลภาษาของภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์ที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตอนใต้ของประเทศจีนI'm not afraid to die.
พวกไทยกระไดจะนับเลข1 2 3 4 5ไปจนถึง10เหมือนหรือคล้ายกับที่เรานับลองฟังที่ชาวจ้วงนับเลข1ถึง10ว่าจะเหมือนเราหรือเปล่า ชาวจ้วงใต้แคว้นกวางสีในจีนเขาว่าเขาพูดภาษาจ้วงแต่คนไทยไปคุยด้วยเขารู้เรื่องเขาเรียกเป็ดไก่กินเหล่ากินข่าวเหมือนที่คนไทยเราใช้แต่ต้องใช้คำเก่าเช่นถ้าพูดว่าจมูกเขาจะไม่รู้เรื่องต้องพูดว่าดังเขาจะออกเสียงว่านังคือดอเด็กเป็นนอหนูถ้าพูดว่าดังหรือนังเขาจะรู้ว่าเป็นจมูกหรือคำว่าเดินเขาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจต้องพูดว่าย่างตัวยอให้ออกเสียงนาสิกหรือเสียงขึ้นจมูกเหมือนคนอีสานพูดถ้าพูดภาษาลาวเขาจะรู้เรื่องมากกว่าผมจะพาไปดูชาวไทยมาวที่อยู่ชายแดนจีนพม่าคือไทยที่เมืองรุ่ยลี่ไทยกลุ่มนี้ถูกเรียกว่าเสียมเหมือนกันชาวไทยมาวส่วนหนึ่งอพยพเข้าไปในแคว้นอัสสัมกลุ่มแรกที่เข้าไปคือไทยอาหงตามด้วยไทยคำตี้ตามด้วยไทยผาเกและไทยอื่นๆรวม6กลุ่มปัจจุบันเพิ่มไทยลายเข้าไปอีกเป็นคนไทย7กลุ่มที่อยู่ในอัสสัมผมส่งรูปมาให้ดูในแคว้นอัสสัมสมัยก่อนไม่ได้รวมกับอินเดียนะครับแยกคนละประเทศแต่เมื่ออังกฤษเข้าไปปกครองอินเดียเลยผนวกอัสสัมเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียเข้าไปด้วยผมมีเพื่อนชาวไทยอาหงไทยคำตี้ไทยผาเกในอินเดียหลายคนอยากจะให้ดูชื่อของเพื่อนในรัฐอัสสัมนามสกุลเขาใช้ว่าสยามกันทั้งนั้นยกตัวอย่างมาให้ดูครับอาณาจักรสยามหรือจักรวรรดิสยามจึงกว้างใหญ่มากครอบคลุมตั้งแต่ตอนใต้ของจีนจนถึงแหลมมลายูเมื่อครั้งที่โจต้ากวนมาสำรวจที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาก็เรียกว่าเจลักสมัยนั้นแยกกันเป็นเจนระบบเจนละน้ำคำที่จารึกไว้ที่กำแพงปราสาทนครวัดก็บอกว่านี่คือเสียมโคกหรือเสียมบนส่วนพระนครเรียกว่าเสียมเหมือนกันก็หมายถึงเสียมที่อยู่ด้านล่างหรือเจนละน้ำอยากทราบว่าจารึกที่ปราสาทนครวัดมีตรงไหนที่เขียนคำว่าเขมรบ้างถ้ามีก็ส่งมาให้ดูด้วยจักรวรรดิเขมรไม่มีหรอกครับฝรั่งเศสอุปโลกมาหลอกเราเราก็เชื่อตามฝรั่งมานานแล้วประเทศเขมรเกิดขึ้นเมื่อฝรั่งเข้ามาล่าอาณานิคมสมัยรัชกาลที่5ขีดเส้นแบ่งดินแดนไทยออกไปตั้งเป็นประเทศเขมรก่อนหน้านี้ฝรั่งไม่รู้จักเขมรเลยแล้วยังมารู้อีกว่าอาณาจักรเขมรกว้างใหญ่ไพศาลไกลไปจนถึงสุโขทัยใครเป็นคนเล่าให้ฟังเลิกตามก้นฝรั่งเสียทีถ้าจักรวรรดิเขมรครอบคลุมไปถึงสุโขทัยทำไมคนสุโขทัยไม่พูดภาษาเขมรพิษณุโลกไม่พูดภาษาเขมรนครสวรรค์ร้อยเอ็ดชัยภูมิเพชรบูรณ์โคราชสระบุรีไม่พูดภาษาเขมรคนเขมรหายไปไหนหมดส่วนที่อีสานใต้พูดภาษาเขมรนั่นเป็นชายแดนเป็นเรื่องปกติอย่าให้ฝรั่งหลอกเราอีกต่อไปวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ